ไปถึงรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เพื่อพรกฉุกเฉินประชาชนเขารู้ออกหมดแล้วว่าใช้ไม่ได้ใช้ควบคุมโรคแต่มาใช้ควบคุมประชาชนใช่ไม่ใช่ผมถามว่าเชิญในเรื่องอะไรครับอย่าอย่าทำร้ายคนบริสุทธิ์ผมทำอะไรผิดครับผมไม่เข้าใจเลยเนี่ยถ้าเดินเกมแบบนี้เรื่องของภาพลักษณ์ปฏิรูปก็ไม่ได้เศรษฐกิจมันก็จะไม่ได้ถึงแม้โควิดจะแก้ไขปัญหาก็ตามนะครับยุทธการที่เชื่อไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยเตรียมทุกอย่างไว้ให้คนไทยเรียบร้อยนะครับเวลาเกิดปัญหาปุ๊บจะต้องมีปัญหาแบบต้องแก้แบบนี้มีปัญหามาใหม่เข้าแบบนี้ไม่ต้องล็อกดาวน์อีกต่อไปจะต้องปรับกลยุทธ์1 2 3 4 5เตรียมพร้อมไม่เรียบร้อยนะครับในระยะยาวจะเข้าสู่แดนสิวิไลทันทีเลยนะครับซึ่งทุกอย่างเตรียมไว้เรียบร้อยทุกประการอยู่ที่รัฐบาลอยู่ที่พลเอกประยุทธ์นะสิ่งเหล่านี้ผมเรียกว่ายุทธศาสตร์ของชาติไม่ใช่ยุทธศาสตร์ของพลเอกประยุทธ์เป็นยุทธศาสตร์ของชาติที่ถูกกำหนดมาประเด็นก็คือว่าถ้าวางคนตามรถแมพตามยุทธศาสตร์ของชาติจะไม่มีพลาดนะครับไปย้อนดูเลยฮะล่าสุดก็ที่ระยองที่รัฐบาลทำผิดพลาดมานะครับก็แก้ปัญหาได้ใน7วันจริงๆนะครับแป๊บเดียวจบสวัสดีครับมาพบกับผมเสศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะฮะ รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะเป็นประเด็นที่คนรุ่นใหม่เขากำลังเขาเรียกว่างงนะครับนะเกิดอะไรขึ้นสิ้นหวังนะกับพลเอกประยุทธ์สิ้นหวังกับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นะครับแล้วก็มองอนาคตประเทศไทยบอกว่านักการเมืองนี้ขาดคุณธรรมขณะเดียวกันก็มีการจัดการชุมนุมเกิดขึ้นซึ่งการชุมนุมเกิดขึ้นเนี่ยก็มาจาก2ปัจจัยเลย3ปัจจัยคือ1อยากให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องเป็นประชาธิปไตยโน่นนี่นั่นแล้วก็เรื่องเหตุการณ์จับกลุ่มกันที่ระยองไปดูทั้งสองทั้งเหตุการณ์เหตุการณ์ที่ระยองผมไม่ดูอีกรอบหนึ่งการชุมนุมประท้วงนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาว่ากันเรื่องโพทำไมเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นจนเกิดการชุมนุมประท้วงนะครับอ่ะปล่อยอย่าตัดคนผมใจเย็นใจเย็นอย่านี่คือสิทธิของผมไม่ผมคือตอบผมก่อนว่าเอาไปเรื่องอะไรเรื่องอะไรบอกตอบผมก่อนว่าจะเรื่องอะไรดูเจ้าหน้าที่ทำนะครับดูเจ้าหน้าที่ทำนะครับยังไม่มีความผิดอะไรเลยแล้วยังไงแล้วพี่เคยทำดีกับพวกผมไหมอ่ะพี่คือสิทธิ์ของผมแล้วพี่มาที่จำกัดของผมได้ยังไงลงมือกับพวกพี่หน่อยนิดเดียวไปไหมต้องหาอะไรครับไม่ครับผมบอกแล้วว่าผมไม่ผิดคุณไม่มีผมไม่ผิดแล้วผมจะไปทำไมผมไม่ไปนั่งในรถดีก่อนไม่นั่งในรถก่อนละไม่เตือนไปถึงรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เพื่อพรกฉุกเฉินประชาชนเขารู้ออกหมดแล้วว่าใช้ไม่ได้ใช้ควบคุมโรคแต่มาใช้ควบคุมประชาชนใช่ไม่ใช่ในเมื่อพี่น้องประชาชนเขารู้กันหมดเราก็เลยไม่กลัวใช่หรือไม่นี่ขนาดว่ายังมีพลกฉุกเฉินจะเอามาคุยประชาชนแต่วันนี้พวกเราประชาชนที่ไม่กลัวก็ออกกันมานับพันคนและจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับพี่น้องที่ยังไม่ได้ออกมาในวันนี้เพราะว่าเรานัดกันมาลุงตู่ไอ้ตู่พอสักทีกับพลกฉุกเฉินยิ่งคุณใช้กฎหมายในทางที่ไม่ชอบคุณใช้อำนาจในทางที่ไม่ชอบสักพักหนึ่งกฎหมายไม่ว่าจะตัวไหนก็จะหมดความศักดิ์สิทธิ์ไปหมดยกเลิกพรบ.ฉุกเฉินเดี๋ยวนี้ถ้าค
คนไม่ยกเลิกพรบ.ฉุกเฉินประชาชนจะลุกขึ้นมาและยกเลิกด้วยตัวเองขอบคุณครับ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 พูดถึงเรื่องนี้พูดแต่อย่างว่าคุณจะแบ่งตำแหน่งกันยังไงจะโกงกันยังไงพูดแต่เรื่องนี้สร้างปัญหาประชาชนเอาพรบ.มาเพื่ออะไรปิดปากประชาชนเพราะพรบ.นั่นคืออะไรก็เผด็จการนั่นเองรัฐบาลปิดปากประชาชนให้พรบ.มาสร้างเงื่อนไขกดหัวประชาชนประเทศเราไม่ได้ปกครองด้วยประชาธิปไตยลงได้อย่างเดียวว่ารัฐบาลนั้นนายกนั้นใช้เปิดป้นมาเปิดผู้หญิงทางภาคประชาชนตุนว่าโดนปกครองประเทศเอาสองเอาสองเอาไปก่อนเลยนะครับครับคือตอนนี้เราอยู่บนผิวการจราจรนะครับบนท้องถนนนะครับแล้วก็การจราจรก็ติดขัดนะครับรถประชาชนแล้วนะครับแล้วทางที่เห็นอยู่บนทางเท้านะครับที่เป็นทางของคนที่เดินขับจอไปมานะครับครับตอนนี้เราอยู่บนพื้นผิวการจราจรนะครับไม่ปลอดภัยนะครับขอความกรุณานะครับแล้วก็เรามายืนชิดกันมากเลยนะครับขอความกรุณานะครับขอขยับไปหน่อยครับเรายืนชิดกันนะครับขอเว้นระยะห่างด้วยครับขอตรงนี้ไม่ปลอดภัยนะครับทุกท่านนะครับขอร้องเลยนะครับขอร้องขอความกรุณานะครับ
แล้วก็การที่เรายืนอยู่แออัดกันลักษณะนี้นะครับคุ้มเคียงนะครับต่อการติดเชื้อโรคนะครับ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 ขอเชิญเลยครับเชิญเลยอันตรายอันตรายครับไม่ปลอดภัยจริงๆนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับเชิญเลยครับเชิญเชิญนะครับเชิญครับเชิญขึ้นข้างบนเลยครับบนทางเท้านะครับเชิญนะครับครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่ให้ความร่วมมือนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับไม่ได้ให้อะไรไม่ได้ครับตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยถามเรื่อง5,000ทำไมต้องให้กันไม่ชอบเราไม่ได้อ่ะทำไมต้องทำแบบนี้รัฐบาลทำแบบนี้อ่ะไม่ได้ช่วยบอกให้เราเป็นคนเลยกันนะที่มาที่ตัดสินแบบนี้ในขณะนี้เยอะเลยความเดือดร้อนของชาวบ้านเดือดร้อนจะขอร้องเถอะท่านไม่ได้มาอะไรหรอกมาขอ5,000ว่าทำไมทำอย่างนี้แล้วมันไม่ใช่เราคนเดียวคนอื่นที่มันมีปากมีเสียงมีอีกเยอะมีอีกเยอะที่ไม่กล้าพูดมีเราคนเดียวที่กล้าลุยที่มานี่ก็ขอเรียกร้องไปถึงท่านประยุทธ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆเราอยากพูดมาก่อนเลยครับเดี๋ยวท่านว่าการที่เรามานั่งอยู่บนพื้นผิวการจราจรนะครับแล้วก็มารวมกลุ่มกันลักษณะเช่นนี้นะครับอาจจะมีเสี่ยงนะครับในเรื่องของการฝ่าฝืนนะครับประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นะครับขอความกรุณานะครับขอเชิญนะครับให้ขึ้นไปบนทางเท้านะครับแล้วก็ในระยะห่างนะครับเพื่อไม่ให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคนะครับเชื้อโรคยิ่งไม่เกี่ยวใหญ่เลยไม่มีใครป่วยเลยนี่ดูไม่มีปลอดโควิดไม่มีใครเป็นโควิดสักคนให้ในนี้มีใครเป็นโควิดหรือเปล่าไม่มีใครเป็นโควิดออกไปไม่มีใครเป็นโควิดเลยผมมาจากได้โควิดแค่ได้100,000มาแล้วใครเป็นโควิดใครเป็นโควิดไม่มีใครเป็นโควิดเลยไม่มีโควิดไม่มีใครเป็นโควิดเลยนั่นคงเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะสถานการณ์ตอนนี้ผมเรียนท่านผู้ชมก็เป็นอย่างที่เห็นกันนะในเชิงปรากฏการณ์ก็คงเห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ระยองนะครับเหตุการณ์ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับมาดูรายงานของซูเปอร์โพลซูเปอร์โพลบอกว่าคนรุ่นใหม่สิ้นหวังกับอนาคตของประเทศที่ระดับนะคุณธรรมของนักการเมืองยุคพลเอกประยุทธ์มีค่อนข้างน้อยส่วนใหญ่จะไม่เชื่อฟังไม่ทำตามผู้ใหญ่นะครับทางการเมืองสั่งสอนนะครับสำนักวิจัยซูเปอร์โพลนะครับได้เปิดเผยถึงผลสำรวจภาคสนามเรื่องคนรุ่นใหม่กับผู้ใหญ่ทางการเมืองนะครับจากการศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศดำเนินการเก็บข้อมูลนะครับแบบผสมผสานนะครับโดยได้สัมภาษณ์นะครับในเชิงงานวิจัยนะครับลงพื้นที่จำนวน 1,541 ตัวอย่างระหว่างวันที่15ถึง17กรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่าร้อยละ 82.8 ระบุระดับคุณธรรมของนักการเมืองยุคบิ๊กตู่มีค่อนข้างน้อยนะครับหรือไม่มีเลยในขณะที่ร้อยละ 17.2 ระบุค่อนข้างมากถึงมากที่สุดร้อยละ 58.4 ระบุคนรุ่นใหม่สิ้นหวังกับการเมืองการมองการเมืองอนาคตของประเทศร้อยละนะครับ 41.6 นะครับมีความหวังนอกจากนี้ร้อยละ 71.6 นะครับคนรุ่นใหม่จะไม่เชื่อฟังไม่ทำตามผู้ใหญ่ทางการเมืองสั่งสอนโดยมีเพียงร้อยละ 28.4 ที่ระบุจะเชื่อฟังและร้อยละ 67.4 ระบุคนรุ่นใหม่มองผู้ใหญ่ทางการเมืองทำตัวไม่ดีไม่เป็นแบบอย่างที่ดีร้อยละ 32.6 นะครับระบุทำตัวดีอีกทั้งร้อยละ 56.2 ระบุการใช้กฎหมายบังคับจับกุมจะช่วยห้ามปรามคนรุ่นใหม่ไม่ได้นะครับร้อยละ 43.8 ระบุช่วยได้นะครับทั้งนี้ร้อยละ97ขออภัยฮะร้อยละ79นะครับระบุคนรุ่นใหม่มองการเมืองปัจจุบันเป็นการเมืองเก่าในขณะที่ร้อยละ21ระบุเป็นการเมืองใหม่ร้อยละ 75.5 ระบุไม่เห็นผลงานของรัฐบาลที่ทำประโยชน์ให้กับเยาวชนแต่ร้อยละ 24.5 ระบุเห็นผลงาน
นะครับภาพรวมตอนนี้ต้องยอมรับตามความจริงนะเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้กำลังรัฐบาลกำลังเข้าสู่ขาลงขาลงเกิดขึ้นจำได้ไหมครับหุ้นส่วนผมเคยเรียนไว้บอกว่าจับตามองให้ดีตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2563รัฐบาลกำลังเริ่มเดินเกมผิดลากยาวยุทธการไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยเลทมา1เดือนจับตามองให้ดีจะสร้างปัญหาให้กับประเทศนี้ตั้งแต่วันที่1ไปต้นมาเดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองผิดปฏิรูปก็ผิดพัฒนาเศรษฐกิจก็ผิดนะครับเลือกตั้งท้องถิ่นก็ยังไม่เลือกลากยาวมานะครับแล้วก็เอาเรื่องของเฟสนะครับเรื่องของการปลดล็อกดาวน์จาก4เฟสลากเป็น3เฟสลากเป็น5เฟสเละเลยเห็นมั้ยนะครับก็มาถึงก็เกิดเรื่องตั้งแต่การปฏิรูปพรรคกำนันผิดนะครับรวมพลังประชาชาติไทยปฏิรูปผิดเอาคนของกำนันเข้าไปนะครับสุดท้ายสิ่งที่ตามมาในเชิงปรากฏการณ์4กุมารลาออกนะครับประกาศลาออกพักก่อนต่อมาลาออกจากรัฐบาลคือหักพลเอกประยุทธ์นะครับเรื่องของ VIP แขกสิทธิพิเศษผมเคยเตือนแล้วว่าอย่าทำมันกำลังพลาดกำลังเดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองพลาดนะครับปรากฏว่าเกิดเรื่องจนได้ระยะเวลาเพียงไม่ถึง14วันฮะ2สัปดาห์เละตุ้มเป๊ะเลยการเมืองนะครับจากเดิมคะแนนนิยมมาดีมากอย่างที่ไม่เคยเกิดมาขึ้นมาก่อนในระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาหลังจากเข้ามาบริหารหลังจากมีการเลือกตั้งเป็นต้นมาแต่ปรากฏว่าเดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นมาพลาดมาตลอดคราวนี้นะครับภาพลักษณ์ก็แย่ลงแย่ลงเพราะอะไรเพราะเดินหลักพลาดไปเลยก่อนหน้านี้นะครับเป็นอันดับหนึ่งของโลกอารยประเทศชมเชยนะครับต่างชาติชมเชยพระเจ้าอยู่หัวชมเชยโอ้ยชมเชยกันเยอะแยะมากมายแต่วันที่หนึ่งกรกฎาคมทุกอย่างเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือแปลกไหมนะการเมืองมันมีเวลานะครับตอนนี้ก็ปรากฏว่าไงก็จะปรับคณะรัฐมนตรีนะฮะอ้างว่าเรื่องของสูญญากาศนะจะรีบปรับทันทีจะปรับเฉพาะเป็นโควต้าของตนเองนะครับ พอจะปรับเรียบร้อยไปเชิญคนนั้นคนนี้ก็มี2ท่านนะคุณวิทัยกับคุณประสานเขาก็ปฏิเสธเขาไม่เอาด้วยก็เละนะครับภาพลักษณ์ก็เป็นอย่างที่เห็นนะก็ประชาชนคนรุ่นหมงรุ่นใหม่ก็คิดเหมือนกันไม่ต้องมาเด็กผู้ใหญ่มองเหมือนกันมันผิดแล้วมันกำลังเดินเกมมาพลาดแต่ผมเรียนย้ำว่านี่มันขัดหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองการเมืองมันเร็วนะฮะปัจจุบันมันยุคนิวมีเดียแป๊บเดียวมันเปลี่ยนเลยนะครับแล้วผมเรียนย้ำแล้วก็เรียนเตือนไปแล้วนะครับตอนนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับสถานการณ์ทางการแบบนี้เมืองแบบนี้พลเอกประยุทธ์ควรจะปรับรัฐมนตรีหรือยังนะยังไม่ควรนะครับถ้าปรับรัฐมนตรีเละกว่านี้คอยดูปรับแล้วก็ได้เหมือนผมท้าเหมือนอะไรเหมือนกับไอ้คณะ VIP มันแน่จริงทำเลยเหมือนปลดล็อกพิเศษเลยแบบนี้เดี๋ยวมีเรื่องมีปัญหาแน่นะครับที่ให้ผู้บัญชาการทหารบกสหรัฐอเมริกามาคราวนี้ปลดทูตทุกอย่างเลยนะผมบอกคอยดูเดี๋ยวทำนี่เละแน่นอนเป็นไงเละไหมนะคราวนี้ท่านผู้ชมคอยดูนะผมบอกว่าปรับคำตรีเนี่ยเละแน่นอนนะฮะยิ่งเอาคนนอกมาปฏิรูปประเทศเอาพวกเดียวกันมานะคอยดูนี่รอบแรกยี้กันไปมหาศาลแล้วหลักกันผิดไงพอหลักกันผิดปุ๊บภาพลักษณ์ไม่ดีประชาชนไม่เอายุคปัจจุบันเนี่ยการบริหารทางการเมืองมันยุคนิวมีเดียหรือสื่อใหม่ไงนะครับประชาชนเข้าถึงสื่อได้และประชาชนสามารถสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือได้ง่ายไม่มีระยะนะครับเราสามารถรู้เห็นความรู้สึกของประชาชนได้ในช่วงพริบตาเดียวนะครับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกเราสามารถรู้เหตุการณ์เหล่านี้ได้ในทันทีนะครับในเชิงการสังเคราะห์ล่ะพลเอกประยุทธ์ควรจะทำยังไงนะครับในเชิงการสังเคราะห์ผมยืนเหมือนเดิมนะครับ1ป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูในเฟสแรกในยุทธการที่ชื่อว่าไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยทำถูกมาแล้วนะก็เป็นอันดับ1ของโลกนะเดินตามหลักนี้ฝรั่งยังงงยังงงเลยนิวยอร์กไทม์ยังงงเลยนะครับในเฟส2นะครับเฟส2ก็คือระยะกลางระยะกลางก็คือ1การเลือกตั้งท้องถิ่นคือเก็บเกี่ยวนะครับแล้วก็ปฏิรูปประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจนะโอเคในหลักการเห็นด้วยแต่ตอนนี้เรื่องของคนเนี่ยคนถ้าท่านไปเอาคนของท่านที่มีรายชื่อด้วยการโยนหินถามทางตอนนี้นะครับท่านเอามาปุ๊บเละแน่นอนและยิ่งปรับตอนนี้ยิ่งเละยิ่งเละ2ประการคือ1ในพลังประชารัฐจะเกิดความขัดแย้งไม่ใช่พรรคอื่นเกิดความขัดแย้งประการแรกประการที่2นะครับจะทําให้เสถียรภาพของรัฐบาลอ่อนแอลงนะครับเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะคนที่เอาเข้ามามันมีคดีหลายคนมีคดีคงค้างอยู่ที่ปปช.นะครับที่สำคัญก็คือว่ารัฐบาลชุดเดิมนะครับโดยเฉพาะฝั่งพลังประชารัฐก็มีปัญหาโดยเฉพาะรัฐมนตรีแป้งหมันภาพลักษณ์ก็ไม่ดี
ถูกต่อต้านอย่างหนักเลยและเป็นคดีที่รู้กันอยู่แล้วว่ามีปัญหานะครับทำให้ถึงแม้ว่าศาลรัฐธรรมนูญยังพิพากษายกฟ้องซึ่งจริงๆต้องไปฟ้องปปช.แล้วก็ไปร้องต่อศาลอาญาทุจริตนะครับถึงแม้ว่าศาลรัฐธรรมนูญตีความไม่ยกฟ้องยกฟ้องก็หมายความว่าข้อมูลยังไม่ครบเพียงพอมันฟ้องผิดช่องต้องทำให้มันถูกช่องนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องนี้ผมเรียนหุ้นส่วนนะฮะถ้าเดินเกมแบบนี้เรื่องของภาพลักษณ์ปฏิรูปก็ไม่ได้เศรษฐกิจมันก็จะไม่ได้ถึงแม้โควิดจะแก้ไขปัญหาก็ตามนะครับยุทธการที่ชื่อไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยเตรียมทุกอย่างไว้ให้คนไทยเรียบร้อยนะครับเวลาเกิดปัญหาปุ๊บจะต้องมีปัญหาแบบต้องแก้แบบนี้มีปัญหามาใหม่เข้าแบบนี้ไม่ต้องล็อกดาวน์อีกต่อไปจะต้องปรับกลยุทธ์1 2 3 4 5เตรียมพร้อมไม่เรียบร้อยนะครับในระยะยาวจะเข้าสู่แดนสิวิไลทันทีเลยนะครับซึ่งทุกอย่างเตรียมไว้เรียบร้อยทุกประการอยู่ที่รัฐบาลอยู่ที่พลเอกประยุทธ์นะสิ่งเหล่านี้ผมเรียกว่ายุทธศาสตร์ของชาติไม่ใช่ยุทธศาสตร์ของพลเอกประยุทธ์เป็นยุทธศาสตร์ของชาติที่ถูกกำหนดมาประเด็นก็คือว่าถ้าวางคนตามรถแมพตามยุทธศาสตร์ของชาติจะไม่มีพลาดนะครับไปย้อนดูเลยฮะล่าสุดก็ที่ระยองที่รัฐบาลทำผิดพลาดมานะครับก็แก้ปัญหาได้ใน7วันจริงๆนะครับแป๊บเดียวจบนะครับส่วนม็อบที่กำลังเกิดขึ้นที่เห็นในคลิปในภาพมันเกิดขึ้นมาจากอะไรเพราะว่าพลเอกประยุทธ์เดินกลยุทธ์ทางการเมืองผิดไงไปลงพื้นที่ระยองก็หวังว่าจะสร้างขวัญกำลังใจนะครับเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ผมเคยยกตัวอย่างไปแล้วนะครับเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นในบราซิลเกิดขึ้นในอิตาลีเกิดขึ้นในมาเลเซียเกิดขึ้นในอังกฤษผู้นำก็ทำแบบนี้เลยสิ่งที่ตามมาติดโควิดเจ๊งหมดนะครับเอาเบี้ยไปแลกเอาขุนไปแลกเบี้ยมันไม่คุ้มนะครับเอาม้าไปแลกเบี้ยมันไม่คุ้มเขาไม่ทำกันนะครับและเป็นสภาวะเสี่ยงแล้วก็ไม่ได้ทำให้สภาวะมันดีขึ้นนะครับมันจะแย่ลงเป็นไงฮะก็สุดท้ายก็เกิดคนมาถูป้ายก็ปะทะกับตำรวจจนไปที่มาบานปลายถึงเรื่องของการชุมนุมประท้วงที่บอกนักศึกษาจะไม่ชุมนุมประท้วงใหญ่กันในแค่นั้นแหละมันก็ชุมนุมในแค่นั้นของมันแค่นั้นก็เป็นเด็กของวัฒนานะเป็นที่รู้กันนะครับของเพื่อไทยนะที่มาร่วมชุมนุมวัฒนาสนับสนุนเต็มที่เป็นเด็กอนาคตมงอนาคตใหม่นะว่าไปนะครับซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับที่เกิดการชุมนุมแบบนี้เพราะพลเอกประยุทธ์เดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองผิดนะครับผมเรียนว่าผิดนะอันไหนถูกผมบอกถูกอันไหนผิดผมบอกผิดนะครับโพทำมาแบบนี้ถูกไหมถูกแล้วนะครับภาพลักษณ์สถานการณ์ในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองเป็นแบบนี้จริงไหมจริงและผมเคยเรียนไปแล้วนะว่าคะแนนนิยมตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมไปต้นมามันจะร่วงเพราะหลักทางการเมืองผิดเพราะขาดความแม่นยำในยุทธศาสตร์ถ้าเดินเกมต่อไปฮะปลายปีพุทธศักราช2563อยู่ยากเลยทีเดียวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ แผ่นดินฉันมีไม่เหมือนใครมีบ้านเป็นที่สุขกายมีสายเป็นที่ซบอิงมีป่าเป็นที่พักพิงให้ช้างให้ลิงอาศัยมีแก้มเปื้อนยิ้มทั่วหน้าในนามีข้าวกองใหญ่ในน้ำมีปลามากมายในกายมีใจเดียวกันแผ่นดินจะลุกเป็นไฟรู้ไหมหากไทยยังไม่รักกันแบ่งเราแบ่งเขายื้อแย่งแข่งขันสักวันก็คงไม่เลือกธงไทยอับอายบรรพบุรุษบางมาดินนี้มีเอกลักษณ์แผ่นดินนี้ผู้คนรักกัน
แผ่นดินนี้มีสิ่งสร้างสรรค์แผ่นดินฉันนี้ไม่เหมือนใครมีบ้านเป็นที่สุขกายมีสายเป็นที่ซบอิงมีป่าเป็นที่พักพิงให้ช้างให้ลิงอาศัยมีแก้มเปื้อนยิ้มทั่วหน้าในน้ำมีข้าวกองใหญ่ในน้ำมีปลามากมายในกายมีใจเดียวกันแผ่นดินจะลุกเป็นไฟรู้ไหมหากไทยยังไม่รักกันแบ่งเราแบ่งเขายื้อแย่งแข่งขันสักวันก็คงไม่เหลือธงไทยอับอายบ้านพระบุรุษบางไม้ใส่รองเท้ากันคนละสีแต่แผ่นดินนี้ต้องเดินก้าวไปหากคนไทยร่วมจับมือไว้เพื่อแผ่นดินไทยด้วยใจเดียวกัน